ตามใจไปเรื่อยๆกลับมาแล้วเอวันนี้มากับทริปคือยั่วน้ำลายไหลหมูย่างค่ะได้เตาอบมาใหม่ซื้อรุ่นเป็นออกซิเจนมาก็โอเคนะคะโดยรวมมีหมูฉ่ำๆเลยก็หมูย่างคลิปนี้จะปรับอุณหภูมิที่200องศาเซลเซียสนะคะเวลาก็ประมาณ30นาทีแต่ว่าที่จริงต่อเวลานะคะว่าหมูยังไม่ค่อยเท่าไหร่มาดูใกล้ความมันความเยิ้มเริ่มออกมาแล้วค่ะสีดูน่ากินมากนั่งรุ้นใจจดใจจ่อหิวมากเลยตอนนี้ได้ของใหม่มาลองซื้อมาทำดูค่ะดีช่องอะไรแบบบ้านๆเขาจะเอามาทำคลิปขนมหวานนะคะแต่ว่าตามใจไปเรื่อยๆนี่ขอเอามาลองย่างหมูดูก่อนว่าจะเป็นยังไงพอได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูว่าพอสุกแล้วหน้าตาเขาจะขนาดไหนประมาณไหนน่ากินขนาดไหนเห็นไหมคะน้ำเชื้อมน่าทานมากหั่นกันดีกว่าก็จะหมักแค่มีเกลือไข่ดำนะคะแบบบดแล้วก็หมักไว้ประมาณ1ชั่วโมงจะทานกับข้าวเหนียวหรือเอาไปทำเป็นยำหมูน้ำตกได้หมดเลยนะคะสมองตามใจไปเลือกไปชอบประมาณอะไรอย่างนี้นะคะไม่ชอบแบบแห้งเกินไปชอบแบบชุ่มๆหน่อยรู้สึกกินแล้วแบบมันมีเนื้อมีหนังชุ่มๆไอ้หนังไม่ดีนะคะหมายถึงว่ามันชุ่ม นุ่มไม่แห้งเพราะแห้งแล้วมันจะดูแข็งๆ
ใครชอบเกรียมหรือว่าแห้งกว่านี้ก็เพิ่มสามารถปรับอุณหภูมิเพิ่มขึ้นได้อีกเดี๋ยวต้องไปหาซื้อข้าวเหนียวละรู้สึกเห็นแล้วว่าอยากกินกับข้าวเหนียวนะนี่ก็จะได้รสชาติของพริกไทยดำนะคะแล้วก็เค็มของเกลือที่หมักไว้1ชั่วโมงกินกระเป๋านี้เลยก็ได้นะคะก็จะได้ความอร่อยของจากเกลือกับไทยอยู่แล้วหรือจะทำน้ำจิ้มแบบไทยพวกน้ำจิ้มแจ่วอะไรก็ได้